เสียงนั้นสำคัญฉันนะครับบิ๊กเบลโปรดพิจารณาให้ดีๆนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งเหลวไหลสิ่งนี้เป็นเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยคือสสารทุกชนิดย่อมมีพลังงานจำเป็นหลักภาษานี่เป็นภาษาของโลกใบนี้นะครับเป็นที่รู้กันนะครับนะพลังงานนี่มันเป็นคลื่นพลังงานแสงก็เป็นคลื่นของแสงพลังงานเสียงก็เป็นคลื่นของเสียงเช่นเดียวกันโอเคนะโดยธรรมชาติของเสียงเนี่ยนะมันต้องมีอาศัยตัวนำตัวพาตัวนำตัวพาคือชั้นบรรยากาศธรรมดาเองนะมันเหมือนเป็นสะพานให้เสียงจากจุดกอไปยังจุดขอเหมือนกับท่านกับผมใช่ไหมล่ะมันน่าสังเกตมากๆคือท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมมันคนละบ้านเลยโอเคไหมนี่คือน่าสังเกตมากย้ำทีนะโดยธรรมชาติของคลื่นเสียงนั่นน่ะมันจะเดินทางได้เท่าไหร่300กว่าฟุตท่านเองต่อวินาทีนะครับใช่ป่ะรุ่นนะลุงก็ไม่ค่อยได้จับในชั้นบรรยากาศอาศัยอากาศเป็นตัวนำเสียงนี้ไม่สามารถที่จะผ่านสุญญากาศทำไปได้นะครับเสียงคลื่นเสียงเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านสุญญากาศหมายความว่าถ้าเรามีอุโมงค์อยู่อุโมงค์หนึ่งในนั้นเป็นสุญญากาศหมดจะไปเคาะระฆังที่สุญญากาศแบบนี้จะไม่มีเสียงดังก็แปลว่าคลื่นเสียงจะทำงานได้ต้องอาศัยอากาศเป็นสะพานหรือเป็นตัวนำให้เสียงเดินทางไปเหมือนไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าบ้านต้องมีสายไฟเป็นตัวนำโอเคนะเสียงเหมือนกันเทียบจากสายไฟเป็นอากาศซะก็ทำนองนี้แหละครับโอเคนะทีนี้กลับมาเป็นเสียงของลุงดีนะครับลุงบอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงเพราะฉะนั้นท่านเปิดเสียงลุงอยู่เวลานี้ที่บ้านท่านใช่ป่ะเสียงที่ลุงเคาะที่นี่แล้วท่านก็ได้ยินแล้วพลังงานซ่อนอยู่ในเสียงที่ว่านี้มันจึงเข้าไปยังหูของท่านสูดในใจยาวๆลึกครับมันจะทำให้ร้อนได้เข้มไหมครับโอเคนะแค่นี้เองครับอธิบายความไว้แค่นี้เองแต่ลุงก็คือเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์นะครับจึงจะทำได้ท่านก็เพียงแต่สูดหายใจไปลึกความจริงมันเป็นสมาธิด้วยนะชาวทิเบตไง
เขาเคาะนั่นแหละครับแล้วไปโบสถ์ไปวิหารใดๆก็เหมือนกันช่วยนำสมาธินะครับทางด้านที่เขาเยียวยารักษากันบอกว่าอะไรดนตรีบำบัดไงนั่นแหละแต่ของลุงเนี่ยมันเป็นพลังงานบริสุทธิ์โอเคไหมมันจะค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพมากกว่าอย่าลืมนะเราท่านกำลังอยู่ในบรรยากาศหนึ่งคือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงหรือซ่อนอยู่ในคลื่นเสียงที่ลุงกำลังปฏิบัติการอยู่ครับสิ่งที่ท่านได้ขอให้สูดหายใจเข้าไปลึกๆแล้วก็นานๆสิ่งที่ท่านได้ก็คือความร้อนจะเกิดขึ้นในตัวของท่านเองครับอธิบายเข้าหูสู่ใจประกอบกับการงับอากาศไปเมื่อกี้นี้แล้วก็นานๆนั่นนะฮะมันเกิดความร้อนขึ้นมาความร้อนที่ว่านี้มันจะไหลไปตามกระแสเลือดทั้งหมดเลือดไปถึงไหนมันก็จะร้อนไปถึงนั่นนะครับถามว่าใช่ไหมคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างอายุเมื่อความร้อนมันเกิดขึ้นในตัวเองนั่นแหละคือร่างกายกำลังสร้างภูมิต้านทานเอาไว้ในตัวเลยสร้างภูมิต้านทานเอาไว้ในตัวเลยเพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อราใดๆหนึ่งในนั้นก็คือไวรัสโคโรนาที่เขาว่าสรุปเรากำลังทำหน้าที่ป้องกันโอเคไหมครับป้องกันคนไหนแชร์ไปให้เพื่อนฝูงอยู่แชร์กับคนทั้งโลกได้สบายถ้ามีความสามารถแชร์กันได้นะครับทำบุญอย่างใหญ่หลวงนะบุญตัวนี้จะทำให้คนหายกลัวได้เลยครับบุญที่ดีสุดก็คือทำให้มนุษย์โลกหายกลัวภาษาใหม่ครับใครก็ตามที่มีความสามารถทำให้มนุษย์โลกหายกลัวไวรัสโคโรนาถือว่าเป็นคนที่มีบุญทำให้คนทั้งโลกหายกลัวจากไวรัสโคโรนานั่นแหละคือคนมีบุญส่วนคนที่มีบาปใครก็ตามที่ทำให้ผู้คนกลัวไวรัสโคโรนา
คนนั้นก็คือทำบาปย้ำเป็นครั้งที่105ไม่เปลี่ยนครับพูดแน่นอนใครก็ตามในโลกนี้ที่ทำให้มนุษย์โลกกลัวไวรัสโคโรนานั่นแหละเขากำลังทำบาปส่วนพวกเราเจ้าค่อยในนามบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทำให้มนุษย์โลกไม่กลัวไวรัสโคโรนาแปลว่าเรากำลังทำบุญกันอยู่นะคุณโยรีบแชร์ซะโลกใบนี้กำลังแย่งชิงกันระหว่างบุญกับบาปถ้าบุญคือความดีบาปคือความชั่วถ้าบุญคือฝ่ายธรรมะบาปคือฝ่ายอธรรมคำตอบน่าจะออกมาว่าธรรมะต้องชนะอธรรมคำว่าธรรมะชนะธรรมเป็นคำหนึ่งที่หลุดออกมาจากปากของประธานาธิบดีอเมริกันคนปัจจุบันเนี่ยครับเขาบอกว่าธรรมะจะต้องชนะอธรรมตรงกับนะธรรมะจะชนะอธรรมได้พระธรรมต้องเข้ามาช่วยฝ่ายธรรมะจึงจะชนะอธรรมอย่างราบคาบไม่ต้องไปออกแรงมันถึงยุคของมันนะที่ปานาอายัตโหและโหติกายุคนี้เป็นยุคของพลังคลื่น 5G 6G ก็คือพลังงานนะที่ใช้ทุกวันเนี่ยคลื่นวิทยุมือถือมือถอยเป็นพลังงานนั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นคลื่นเสียงเป็นคลื่นแสงเป็นคลื่นเสียงเป็นพลังงานแสงเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นคลื่นวิทยุมือถือมือถอยมันก็คือพลังงานเหมือนกันพลังงานที่ว่านี้มันมาจากวิทยาศาสตร์มันก็เป็นพลังงานในทางที่มันไม่ดีลุงบอกว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อมีพลังงานที่บริสุทธิ์จากลุงออกสู่หูของทุกๆท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพท่านก็เป็นฝ่ายรับเอานะครับของดีส่งให้ฟรีๆเพราะเราต่างทำบุญร่วมกันนะครับ
พอไหมครับอีกครั้งเป้าหมายของเรานะหนึ่งพลังงานเสียงเมื่อเราเข้าอยู่ในตัวของแต่ละท่านมันจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองโดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติของมันเองทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อราหนึ่งในนั้นคือไวรัสโคโรนาที่เขาว่าสรุปเรากำลังทำหน้าที่ป้องกันนะไม่ให้ไวรัสโคโรนามาเล่นงานเดี๋ยวพวกเราเจ้าค่อยกันนะครับอย่างน้อยสุดช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยงบประมาณของแผ่นดินไม่ต้องการให้ใช้จ่ายมากจนเกินไปสิ่งที่เราทำได้ต้องช่วยกันโอเคนะสองทีนี้ครับไอ้เจ้าพนักงานที่บริสุทธิ์นี้มันจะไปขับไล่พนักงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวท่านเราร้องแอมาเกิดมาร้องแอนะฮะนับเนื่องตั้งแต่เริ่มหายใจปุ๊บนั่นคือได้รับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ในโลกไม่นี่มาตลอดสะสมมาเรื่อยจนถ้ามาถึงจุดหนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคนู่นนี่นั่นที่เขาว่านั่นเองครับล้วนแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเรียกว่าเชื้อโรคโรคอะไรก็สุดแท้แต่ที่เขาจะว่างั้นพอเวลาเข้าใจเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นมันก็จะเป็นการที่แชร์กันแชร์แลกเปลี่ยนกันลุงมีพลังงานที่บริสุทธิ์เข้าหูท่านมันก็ดูดดึงพลังงานที่บริสุทธิ์จากตัวท่านมาหาลุงนั่นเองครับใช่ไหมจะบอกว่าโรคกรรมโรคเวรก็ไม่ผิดนะครับที่ว่าเพราะฉะนั้นนึกเอานะครับสิ่งไม่ดีทั้งหมดอยู่ในร่างกายของท่านจะปวดหัวตัวร้อนนู่นนี่นั่นสารพัดนึกออกไปไปอยู่กับลุงเงาะถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวมาเลยโลกเวรโลกกลับเนี่ยมาเยอะเอาละถ้าบอกว่านี่คือบุญก็ต้องบอกว่าอภิมหาแห่งบุญกันแล้วกันอภิมหาบุญอภิมหาแห่งบุญกันแล้วกันนะโอเคเอาละหวังว่าคงรับเต็มๆนะพี่นะเอาละต่อไปนี้ก็ต้องถามท่านกินแล้วอิ่มไหมอร่อยไหมอร่อยหรือเปล่างั้นก็พิมพ์บอกมานะจ๊ะนะจ๊ะรู้สึกอย่างไรนะกานะกาเอามาเลยเหงื่อออกท่วมตัวเลยค่ะโล่งสเมนแตนเลยนะคุณธิราพรโอ้โหมาเป็นคนแรกเลยฝั่งเฟซนะเหงื่อออกท่วมตัวเลย